อยากจะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาสร้างบ้านขายมูลค่าโครงการ100กว่าล้านพันกว่าล้านจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีเงิน100ล้านพันล้านมาเฉลยคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะแพรลินนะคะอาจารย์พิเศษด้านการลงทุนอสังหาแล้วก็ไดเรคเตอร์นะคะประจำสถาบันสอนอสังหาเอฟด้านะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับหลายคนนะคะที่ได้เห็นปีนี้ของแพรลินนะคะเตรียมตัวเปิดโครงการทั้งหมด8โครงการมูลค่ารวมนะคะ 3,500 ล้านนะคะก็อาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแพรลินมีเงินระดับนั้นหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่มีขนาดนั้นนะคะสำหรับหลายคนที่อยากจะเป็นนักพัฒนาอสังหาเนาะก็อาจจะเกิดคำถามเดียวกันอ้าวแล้วเป็นนักพัฒนาอสังหาแล้วมันต้องมีเงินระดับไหนล่ะคำตอบตรงนี้นะคะตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องมาดูนะคะว่าเจ้าของโครงการท่านนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการในระดับไหนเป็นแค่หุ้นส่วนน้อยๆหรือไม่นะคะการที่เขาเป็นเจ้าของโครงการที่ใหญ่โตก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเขามีเงินลงทุนระดับนั้นนะคะแล้วอีกอย่างนะคะนักพัฒนาอสังหาที่เก่งนะคะแล้วก็ทำจนเป็นมืออาชีพเนี่ยหลายคนเขาก็จะไม่ได้ใช้ในส่วนของเงินตัวเองลงทุนนะคะก็มีการกู้ยืมแบงก์ธนาคารมาทำโครงการเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์ด้วยนะคะแต่ว่าหลายคนอีกเช่นกันนะคะอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของโครงการมูลค่านู่นนี่นั่นนะคะแต่ท้ายที่สุดที่ดินตรงนั้นอาจจะยังไม่สร้างก็ได้แต่ว่าตีมูลค่าไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาดูแล้วกันนะคะว่าในส่วนของมูลค่าที่โปรเจกต์แวลูตรงนั้นที่มีการกล่าวถึงเนี่ยมันมีการคำนวณมายังไงก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจได้ถูกต้องเนาะแต่สำหรับ8โครงการของแพรลินในปีนี้นะคะที่กำลังจะเปิดขึ้นนะคะก็เป็น8โครงการใหม่ค่ะแล้วก็เป็นที่ดินที่ซื้อมาแล้วทั้งหมดอ่ะกำลังเตรียมตัวพัฒนานั่นเองก็จะได้ใช้เป็นตรรกะในการคำนวณตัวเลขได้นะคะส่วนเงินลงทุนต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะก็จะมีเฉลยในส่วนของหลักสูตร Cash Flow นะคะหรือว่าการเงินอสังหานั่นเองค่ะที่จะสอนให้ท่านนะคะรู้จักคำนวณเรื่องของการใช้เงินลงทุนให้ถูกต้องแม่นยำนั่นเองค่ะ